อยากจะบอกน้องออมว่าพี่ตั๊กก็เป็นแม่ค้าขายขนมถังแตกมาก่อนใช่คุณยายเขาขายใช่บ้านพี่ตั๊กขายมาก่อนแต่ว่าสมัยที่พี่ตั๊กขายนะคะคุณแม่ขาพ่อขาสมัยของรุ่นหนูเนี่ยจะไม่เป็นอันเล็กของหนูจะเป็นอันใหญ่แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่มากๆนะคะใหญ่แบบประมาณแบบจานข้าวอันนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่มีเป็นอะไรนะฝอยทองอะไรเงี้ยจะมีหน้าเดียวเลยก็เป็นน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็งาคนพี่ตั๊กเนี่ยก็ลำบากไม่แพ้น้องออมเหมือนกันเพราะว่าพี่ตั๊กเนี่ยก็ต้องไปนอนกับดินกินกับทรายไปขายตามงานวัดก็ย้ายวัดไปเรื่อยๆอาบน้ำก็ต้องอาบน้ำในแม่น้ำจะขี้ก็เยี่ยวก็ต้องส้วมวัดอะไรประมาณอย่างเงี้ยนอนก็ต้องปูเสื่อกับพื้นแบบพื้นวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ลำบากไม่แพ้น้องออมเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญหนูก็ทำเป็นด้วยนะแม่ยังทำเป็นอยู่ทุกวันนี้เลยหน้าที่ของหนูก็คือผสมแป้งกวนกวนทำคือดิฉันทำเป็นหมดทุกขั้นตอนเลยอันนี้สมัยนี้ขายเป็นชิ้นเท่าไหร่ยังไงบ้างคะแม่จ๋าสามชิ้นยี่ห้าอุ้ยสามชิ้นยี่ห้าโอ้ก็ถือว่าไม่แพงนะสมัยนี้หนูก็ถือว่ายังไม่แพงนะแม่นะสมัยหนูก็คือชิ้นหนึ่งประมาณ3บาทแผ่นหนึ่ง3บาทเพราะแผ่นใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยแม่ค้าขายดีไหมขายดีแต่ว่าต้นทุนมันเยอะกว่าเมื่อก่อนค่ะโอ้โหมันแพงอะไรแม่แพงอะไรตัวเนี้ยฝอยทองก็โลนึงก็200กว่าบาทแล้วฝอยทองแป้งโอ้เพราะเท่าที่ดูไส้ถังแตกของร้านคุณแม่เนี่ยไส้จะเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยแล้วก็แต่ละชิ้นนี่ก็ไม่ได้หวงด้วยนะไส้ไม่หวงค่ะไม่หวงไส้แน่นเลยเต็มไปหมดเลย